วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับกับ Nissan Navara Pro 4X นะครับเป็นอีก1รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ของ Nissan นะครับวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับส่วนความดุเดือดสนุกสนานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเจ้า Nissan Navara Pro 4X นะครับเราเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลงไปในความลึกนะครับของลำธารเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อกี้เรามาเซอร์เวย์แล้ว1รอบนะครับก็คือ900มม.นะครับหรือ90เซนนะครับเราไม่มีการขออนุญาตพื้นที่ในเขตผู้รับผิดชอบนะครับก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับลงนะครับแล้วก็โอเคครับเราลงมาในน้ำนะครับเราใช้โหมด4-Low ขับเคลื่อน4ล้อนะครับใช้รอบความเร็วต่ำนะครับปล่อยเป็นในลักษณะของ Walking Speed นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ 10-20 ไม่เกินนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าการขับขี่เนี่ยมีความนุ่มนวลแม้กระทั่งที่เราอยู่ในน้ำก็ตามนะครับเมื่อเราลองในเส้นทางธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวของช่วงล่างเนี่ยถือได้ว่าคันนี้นะครับทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับการซับแรงกระแทกนะครับแม้ว่าเราจะเจอหินเจอทางขรุขระต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะตอบรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเลยทีเดียวขับไปสบายๆนะครับ Nissan Navara Pro 4X นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2.3 ลิตรนะครับ190แรงม้านะครับแล้วก็450นิวตันเมตรนะครับในแรงบิด450นิวตันเมตรเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความดุดันนะครับของการขับขี่ของ Nissan Navara ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพราะว่าแรงบิดของทอร์กเนี่ยนะครับในช่วงของการขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราใช้งานมันในเรื่องของระบบที่มีช่วยเข้ามาเสริมอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราคุมพวงมาลัยนิ่งๆเลยนะครับคุมคันเร่งให้นิ่งๆเนี่ยเท่านี้เราก็สามารถผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับเรามาถึงตรงในช่วงของกลางลำธารนะครับที่มีระดับความลึกสูงสุดเนี่ย900มม.นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความลึกที่เกินมาตรฐานที่ Nissan Navara Pro 4X เนี่ยบอกเอาไว้ว่าสามารถลุยได้ลึกสูงสุด800มม.นะครับน้ำนี่สามารถแบบกวักน้ำออกมาจากพื้นได้เลยนะครับสำหรับระดับความลึกของ900มิลลิเมตรเนี่ยถามว่าลึกขนาดไหนนะครับลึกได้ถึงขนาดที่ว่าน้ำเนี่ยเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ในลำธารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลำธารธรรมชาติที่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นหินที่มีความลื่นถลัยนะครับโดยในเรื่องของระบบช่วยต่างๆช่วยในเรื่องของการที่ขับขี่ให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ Nissan Navara Pro 4X เนี่ยสามารถทำออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของเครื่องยนต์แรงบิดต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถว่าตอบได้นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับถือว่ามีความโดดเด่นในตลาดเวลานี้เลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้นะครับคือกิจกรรมของการขับขี่ของ Nissan Navara Pro 4X นะครับท้าทายนะครับและเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์หนึ่งของ Nissan Navara ที่วันนี้นะครับได้ลุยกันในน้ำนะครับแล้วก็การขับขี่ในแบบออฟโรดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณและฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับ Business Today Thai นะครับได้ที่ YouTube Twitter และ Facebook Business Today Thai นะครับวันนี้ขอบคุณครับ